ครับกลับเข้ามาสู่บทที่5นะครับตอนที่2แล้วนะครับสำหรับ Feedback Control นะครับไดแกรมนี้มีความสำคัญมากนะครับก็คือเราจะวัดค่า Output นะครับผ่านเครื่องมือวัดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับค่า Set Point นะครับส่ง Error ไปที่ Controller นะครับแล้วก็ส่งสัญญาณจาก Controller ไปที่ Final Control Element นะครับปรับ Manipulate Variable นะครับเพื่อที่จะทำให้ Output เราเนี่ยมีค่าใกล้เคียงกับค่า Set Point นะครับในแต่ละกล่องก็จะมี Transfer Function นะครับอันนี้เป็นกล่องของ Disturbance ก็จะมี Disturbance ที่เข้ามานะครับสิ่งรบกวนแล้วก็ผ่านของ Transfer Function ของเขานะครับ Controller ที่เราพูดถึงคราวที่แล้วก็คือมี P PI แล้วก็ PID นะครับก็มีค่าคงที่ต่างๆเช่น P ก็จะมีค่าคงที่เป็น KC เป็นต้นนะครับ